มีคนถามว่าถ้าเกิดเราเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องรางวัตถุมงคลต่างๆเครื่องรางของกลางแล้วเข้าบ้านเนี่ยเราจะต้องบอกกล่าวอย่างไรอะไรไหมนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีบางอันนะครับผมของวิเศษอย่างเช่นนะครับเหล็กไหลหรือว่าเพชรหน้าทั่งอย่างเมื่อกี้นี้นะครับผมเอามาแล้วเนี่ยมันเกิดสิริมงคลในบ้านก็มีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเกี่ยวกับเรื่องของสายพลายนะครับก่อนที่จะเอาเข้าบ้านเนี่ยเพราะเขามีชีวิตเนาะเขามีพลังงานชีวิตเขามีเราบอกกล่าวนะครับกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่ดั้งที่เดิมของเราซะก่อนเขาเรียกว่าเป็นขนบเนาะไปลามาไหว้บอกกล่าวนะครับในการนำมาแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าเป็นพุทธคุณต่างๆนะครับเอาเข้าบ้านได้เลยนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่มันเทาๆหน่อยหรือว่าเป็นกระแสของพลังงานที่มันเป็นลบบ้างนะครับเข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องทำการเคลียร์พื้นที่ด้วยพลังจิตของเราด้วยพลังความนอบน้อมของเราก่อนนะครับเพราะมนุษย์เนี่ยอย่าลืมว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นศูนย์กลางของพลังงานดินเป็นศูนย์กลางของพลังงานฟ้าเบื้องบนนะครับ